วัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปที่โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญครับเพื่อที่จะทำอาหารที่มีชื่อแสนไพเราะว่าปลาโฉมงามครับและนอกจากนั้นนะครับที่ครัวของผมจะทำอาหาร2เมนูที่มีรสชาติที่เราคุ้นเคยอย่างหมูน้ำพริกเผาแล้วก็ไก่ผัดกะเพราครับแต่แน่นอนครับว่าผมไม่ทำหมูน้ำพริกเผาหรือไก่ผัดกะเพราอย่างเดียวแน่นอนเมนูที่ผมจะทำเป็นอะไรต้องติดตามชมครับอย่างที่บอกไว้นะครับปลาโฉมงามนะครับวันนี้อาจารย์ศิษย์สมรคงพันธ์นะครับจะมาปรุงปลาโฉมงามแม่ครับปลาโฉมงามที่มาที่ไปรัชกาลที่5ครับเสด็จประพาสต้นไม่เตรียมอาหารไปไม่เตรียมเครื่องครัวไปแต่เตรียมคนทำไปท่านก็เสด็จประพาสที่จันทบุรีก็จะมีการลงอวนนะเขาก็ได้ปลามาเยอะคุณเท้าต้นเครื่องนะชื่อคุณแพรท่านก็ทำปลาชนิดหนึ่งขึ้นมาสั่งถามว่าอันนี้อะไรก็เลยบอกว่าปลาโฉมงามนะก็คือปลาจีนนั่นเองพระองค์ท่านก็บอกว่าเป็นเวลากำลังครองจัดโฉมงามนามเพราะพริ้งโฉมงามพี่เอ๋ยปลาอร่อยร่วมนามแต่เนื้องามนุษย์ที่สุดตามเต็มรักงามนางามสนอรักเกื้อกอบให้เห็นงามนี่ก็เป็นครองนะก็จะมีปลาเป็นปลาเนื้อๆเนี่ยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเพื่อทำให้ทานง่ายโรยแร่เป็นชิ้นนะครับใช่จะมีขิงแก่ซอยเป็นเส้นๆนะครับทีนี้เราให้ขิงเนี่ยมันสวยนะเราจะบีบน้ำมะนาวใส่ในน้ำหน่อยนึงแค่ขิงก็ใช้ประมาณ100กรัมอะประมาณนั้นนะฮะต่อไปก็ทำต้นหอมเราเอาเฉพาะต้นถึงแค่นี้พอทานประมาณ1นิ้วหอมแดงต้องทำอะไรไหมครับหอมแดงเกลียวเกลียวแล้วไม่ยากเสร็จแล้วเรียบร้อยปลามันไม่สดนะฮะเราต้องการช่วยทำให้มันหายคาหายสดมะนาวช่วยได้ชาวนาไขมันสีมันจะแข็งขึ้นหั่นนะเป็นชิ้นยังไงครับเดี๋ยวคุณพลก็เอาวงน้ำมันขึ้นตั้งน้ำมันนะครับแม่ตั้งน้ำมันเลยลูกแล้วก็หั่นปลาเพื่อไหมขนาดนี้ค่ะประมาณนิ้วหนึ่งแม่ครับน้ำมันเราใช้เยอะไหมครับน้ำมันนี่ก็ใช้สักครึ่งถ้วยพอลูกอย่าเยอะค่ะอ๋อไม่ได้เป็นดีฟรายอ๋อไม่ค่ะเพียงแบบว่าให้ปลาไม่ขาวแค่นั้นเองคนใช้น้ำมันลำข้าวนะครับใช่ดีมากเลยนะคะทดสอบสินิดนึงได้นะครับอีกนิดนึงถ้าเป็นอย่างนี้ได้แล้วนะครับได้ค่ะก็สุก 100% เลยไหมครับแม่ไม่ค่ะสัก 70-80% อ๋อ 70-80% แล้วเดี๋ยวก็คือตอนที่เสียอีกทีนึงเลี้ยงมันโอเคเข้าใจแล้วครับใช่แค่นั้นเองนี่ไปเราก็จะทำเป็นทำตัวต่อไปที่สำคัญตอนนี้เราจะทำตัวซอสใช่ไหมครับทำตัว2ช้อนโต๊ะนะครับกระเทียมก็ประมาณช้อนโต๊ะกว่าๆนะครับแต่น้ำมันไม่ร้อนมากใช่ไหมครับแม่ไม่งั้นกระเทียมจะไหม้ทีนี้ต่อไปเครื่องปรุงอันต่อไปนะคะก็คือเต้าเจี้ยวเราใส่เต้าเจี้ยวไป3ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลนะคะน้ำตาลปี๊บเอา2ช้อนพอนะไม่หวานมากน้ำปลากระตาส่วนเดียวกันกับน้ำตาลนะคะอ๋อเพราะฉะนั้นมันจะได้ปัดกันได้พอดีเพิ่มไปลูกได้ครับน้ำมะขามเปียกก่อนคือสัดส่วนเราจะง่ายๆให้ผู้ชมเขาจะได้ไม่ต้องสับสนอะไรมากมายเท่ากันหมดเลยน้ำส้มสายชูมันจะเปรี้ยวแบบชนิดที่ว่าเปรี้ยวเลยนะคะน้ำมะขามเปียกมันจะเปรี้ยวอมหวานครับตัวนี้ที่พลใช้นะครับใช่สะอาดใสปลอดภัยมั่นใจได้เลยครับใส่น้ำสต๊อกกระโหลกนี่เราก็จะใส่ขิงอ่ะนะคะปกติเขาให้ใส่ทีหลังแล้วมันจะเผ็ดมากแล้วก็ใส่ไปเลยใส่ต้นหอมแต่เราเลือกใส่ต้นหอมที่ตรงหนาก่อนตรงโคนมันตรงโคนก่อนทีนี้เอาปลามาใส่เลยลูกปลาโฉมงามเห็นไหมใส่อันนี้สุดท้ายแล้วท้ายทีนี้ตักใส่ถ้วยอันนี้เราเอาจากแล้วเขาก็ได้เนื้อสัมผัสจากหอมเจียวด้วยแล้วล่ะครับท่านผู้ชมครับปลาโฉมงามนะครับเมนูที่ไม่ยากมีเนื้อสัมผัสที่หลากหลายที่ผลแล้วก็อาจารย์ศิษย์สมรพงพันธ์เอามาฝากในวันนี้นะครับเอาละครับนะครับขอบคุณมากครับฮอทดอกนะครับเป็นอาหารอเมริกันยอดฮิตเลยนะครับความสำคัญของฮอทดอกอยู่ที่นี่ครับ
ขนมปังที่เราเอามาใช้ทำควรจะสดใหม่แล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะครับแต่ฮอทดอกเนี่ยนะครับไม่ได้จำเจอยู่แค่ฮอทดอกแบบอเมริกันเท่านั้นนะครับเราสามารถทำฮอทดอกเป็นรสชาติต่างๆได้อย่างวันนี้ฮอทดอกหมูน้ำพริกเผาครับก่อนอื่นก็ทาเนยที่ขนมปังนะครับแล้วก็นำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสเป็นเวลา3นาทีครับทาเนยเล็กน้อยบนกระทะแล้วก็นำไส้กรอกไปจี่หรือไปย่างให้สุกดีนะครับในอีกกระทะนะครับใส่น้ำมันรำข้าวลงในกระทะครับแล้วก็ผัดหอมพอหอมเริ่มใสก็ใส่เนื้อหมูบดลงไปปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาน้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไป3ช้อนโต๊ะครับพอตัวซอสเริ่มที่จะงวดลงเราก็ปิดไฟครับใส่ใบโหระพาซอยเส้นเล็กๆแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงซอยลงไปคนให้เข้ากันนำขนมปังออกจากเตาวางไส้กรอกของเราลงไปแล้วก็โรยหน้าด้วยหมูผัดน้ำพริกเผาแล้วก็แต่งหน้าด้วยใบโหระพาเรียบร้อยแล้วครับฮอทดอกหมูน้ำพริกเผาครับเมื่อเราเอาราดหน้ามาประกอบกับกะเพราไก่สับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้ากะเพราไก่สับของผมนั่นเองครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำตัวน้ำพริกกันก่อนดีกว่านะครับในตัวน้ำพริกนะครับเราก็จะประกอบไปด้วยพริกชี้ฟ้า2แบบนะครับมีพริกชี้ฟ้าเหลืองกับพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็กระเทียมด้วยนะครับประมาณ 4-5 กลีบนะครับตรงนี้เราช่วยเขานิดหนึ่งก็ได้นะครับซอยเขาให้เล็กๆก่อนที่เราจะไปดำโอเคครับแล้วเราก็มีข่านะครับเดี๋ยวเราซอยก็ได้ครับตอนที่ปนเรียนกับคุณแม่อาจารย์ศรีสมรนะครับท่านจะบอกเลยว่าตัวน้ำพริกกะเพราเนี่ยส่วนที่เป็นสิ่งสำคัญในน้ำพริกกะเพราคือเราจะต้องมีข่าครับหลังจากนั้นเราก็โขกเครื่องทุกอย่างนะครับให้เข้ากันดีครับแล้วครับก็ให้แหลกประมาณนึงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะผัดพริกแกงให้หอมๆนะครับเราใช้น้ำมันรำข้าวทั้งหมด3ช้อนโต๊ะครับแล้วครับคนก็ใส่น้ำพริกลงไปในน้ำมันของเราเลยนะครับอ่ะครกเสร็จแล้วค่อยๆผัดให้เขาหอมนะครับหม้อที่ผลใช้ผัดใบนี้นะครับจะต้องบอกว่านอกจากสไตล์การออกแบบสวยแล้วนะครับสไตล์ยุโรปเลยเขายังทำจากสเตนเลสสตีลเกรดคุณภาพด้วยนะครับหนาโครงสร้างเนี่ยเขาหนาถึง5ชั้นเลยนะครับทำให้กระจายความร้อนได้ดีคือความร้อนของเขาเนี่ยจะระอุอยู่นานเพราะฉะนั้นยังช่วยให้ประหยัดพลังงานด้วยนะครับพอเขาหอมดีแล้วนะครับผมจะพอเลยครับแล้วผมก็ยกออกอย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยครับในการปรุงรสนะครับผมก็ใช้น้ำปลา2ช้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ำมันหอยนะครับก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันครับน้ำตาลนี่เราใช้แค่1ช้อนชาครับผมใช้ไก่ทั้งหมด240กรัมนะครับเสร็จแล้วนะครับเราใช้ตะเกียบเนี่ยนะครับเอาสัก3คู่ก็ได้นะครับเรายีตัวเนื้อของเราเนี่ยนะครับให้ทั่วๆกับตัวซอสครับวิธีการนี้นะครับเขาจะทำให้ไก่แตกนะครับพอได้แล้วนะครับเหลวๆอย่างเงี้ยนะครับเราเอากลับมาตั้งไฟครับแล้วล่ะใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาผัดเขาต่อนะครับเราก็เปลี่ยนมาใช้ตะหลงตะหลิวได้ตามที่เราถนัดได้แล้วครับใส่ใบกะเพราลงไปครับหลายๆคนคงสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อกี้ทำไมผมถึงทำตัวหน้ากะเพราเนี่ยในหม้อเพราะว่าถ้าเกิดเราทำในกระทะเวลาเขาใหญ่ๆใช่ไหมครับตอนช่วงที่เราใช้ตะเกียบเขี่ยเนื้อให้เป็นร่วนซุยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับเอาล่ะน้ำร้อนของผมร้อนแล้วตวงน้ำร้อนประมาณครึ่งลิตรนะครับใส่ลงไปเลยครับเอาล่ะครับแล้วผมก็จะใช้ขนอซุปไก่ก้อนนะครับเพราะว่าสำหรับสูตรนี้ครับเราจะต้องใช้ซุปไก่ด้วยและเพื่อเป็นการประหยัดเวลาอันนี้รวดเร็วกว่ามากเลยครับน้ำครึ่งลิตรเนี่ยนะครับใส่ก้อนหนึ่งถือว่าค่อนข้างจะเข้มข้นนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้รสชาติของเนื้อไก่จริงๆนะครับและที่สำคัญนะครับผมก็ไม่ต้องมาเคี่ยวไก่ทั้งตัวหรืออะไรเงี้ยนะครับให้เสียเวลาแล้วเราก็ยังได้น้ำซุปรสชาติเข้มข้นตามที่เราต้องการด้วยครับคน2ทีก็ละลายแล้วครับผมใส่หอมใหญ่ลงไปด้วยนะครับใส่ข้าวโพดอ่อนใส่บรอกโคลีลงไปเล็กน้อยนะครับประมาณสัก 1-2 นาทีนะครับแล้วเราก็ค่อยใส่เห็ดฟางตามลงไปครับอ่ะแล้วเราจะต้องทำให้น้ำตัวราดหน้าของเราเหนียวนิดนึงผมใช้แป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะนะครับใส่น้ำสัก2ช้อนโต๊ะเท่าๆกันละลายเขานิดนึงนะครับระหว่างที่เราใส่นะครับซุปของเราจะต้องร้อนด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตัวนี้เราพักๆไว้บนเตาก่อนได้นะครับอุ่นๆไว้เดี๋ยวเรามาทำตัวเส้นของเราเลยดีกว่านะครับอ่ะกระทะอีก1ใบเอาละครับคนใช้น้ำมันรำข้าวประมาณช้อนโต๊ะนะครับเอาละครับใส่ไปตั้งแต่ตอนที่น้ำมันยังกำลังจะเดือดนะครับเอาละครับแต่งสีด้วยซีอิ๊วด้วยก็ได้นะครับเล็กน้อยถ้าเกิดเราอยากให้เส้นมีสีน้ำตาลอ่อนๆเหยาะลงไปนิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะครับได้ละครับดับไฟอันนี้ก็ได้ประมาณ 2-3 ที่นะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาจัดหน้าจานกันดีกว่าครับน้ำมันพริกเผาเล็กน้อยนะครับใบกะเพราทอดกรอบครับ
พริกชี้ฟ้าซอยเล็กน้อยด้วยก็ได้นะครับก๋วยเตี๋ยวราดหน้ากะเพราไก่สับนะครับรสชาติที่เราคุ้นเคยในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันเหมือนกันนะครับสำหรับสูตรสามารถแวะเข้าไปชมได้นะครับที่ www.ponfoodmafia.com ครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ